สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเอฟซีวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะเราพาเพื่อนเอฟซีมาอยู่ที่ตลาดน้อยอนุสาวรีย์นะคะเราพาเพื่อนเพื่อนมาดูมาซื้อดอกไม้วันนี้วันพระนะคะเราจะไปไหว้เจ้าที่กันทางอันเดือนต่อมาเราอยู่ที่ร้านดอกไม้นะคะเอฟซีเดี๋ยวเรามาชมแม่ค้าดอกไม้สวยมากเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะค่ะเพื่อนๆอันนี้เราอยู่เรามาซื้อดอกไม้เราได้ดอกไม้แล้วนะคะพอดีเราเห็นร้านดอกไม้สวยนะคะเราก็เลยจะรีวิวตลาดน้อยนะคะก็มีลูกค้ามาซื้อดอกไม้เยอะแยะเลยนะคะวันนี้วันพระอยู่ที่ตลาดน้อยอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังหวัดนะคะเดี๋ยวเราไปดูดอกไม้สวยๆของน้องนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะดูว่าตลาดน้อยอนุสาวรีย์มีอะไรบ้างนะคะเพื่อนอย่างเลยจ้าเดี๋ยวนะคะว้าวเพื่อนๆดูดอกบัวแคทตัดสวยมากเลยเนี่ยสวยมากนะคะดอกบัวใหญ่มากเลยนะคะดาวเรืองยักษ์อันนี้เราซื้อนี่ไงอันนี้นี่ไงเนี่ยนี่ค่ะเกินอดไม่ได้ที่จะมารีวิวเลยนะคะเพื่อนเพราะว่าสวยมากนะคะสวยเหมือนคนซื้อสวยเหมือนคนซื้อเลยค่ะสวยสวยจริงๆนะคะอันนี้น้องจานกำแล้วเท่าไหร่ลูกนี่คะกำแล้วเท่าไหร่คะใหญ่ๆแบบเนี้ย10บาทนะคะอันนี้โอ้คุณแม่ขาสวัสดีค่ะคุณแม่ก็สวยคุณแม่มาซื้อดอกไม้ไปทําบุญวันพระใช่มั้ยคะไปวัดไหนคะแม่วัดหนองบัวโอ้โหดอกไม้สวยมากเลยสวยไหมคะค่ะสวยค่ะหนูอนุโมทนาบุญกับคุณแม่นะคะสาธุการกับคุณแม่นะคะขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะคะหนูเรียกคุณแม่เลยนะคะค่ะจ้าจะ80แล้วคุณแม่บอกคุณแม่มาซื้อดอกบัวสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆว้าวสวยคนซื้อคุณแม่ยังสวยเลยนะคะนวลนะคะเราอยู่ร้านดอกไม้นะคะเพื่อนๆ FC น้องเขาก็ขายอันนี้กำเล็กของน้องเขาจะกำละ5บาทก็คู่ละ10บาทนะคะอันนี้ก็ดอกบัวใหญ่น้องเขาจะขายกำละ10บาทใช่ไหมคะค่ะ2กำก็20บาทนะคะเพื่อนๆน่ารักจังเลยค่ะขอบคุณแต่เช้าได้เจอน้องจ้าขอบคุณค่ะแม่น่าจะดีมากเลยกำละ10บาทนะคะเรามาอยู่ร้านดอกไม้นะคะเพื่อนแล้วก็เรามาต่อที่ร้านขนมนะคะเพื่อนพี่คุณแม่ขาสวัสดีค่ะค่ะคุณแม่ขายมานานหรือยังคะนี่ขาย30ปีแล้วใช่ไหมคะทำไมขยันแท้ตื่นมาแต่เช้ามานั่งขายแต่เช้าเลยตกแล้วแม่ตกแล้วมาตั้งแต่ตีสี่กระโดดหนูรู้นะคะว่าคนแก่น่ะจะขยันกว่าวัยรุ่นไม่หนาวเลยนะคะเพื่อนขนมข้าวเหนียวข้าวเหนียวสังขยาข้าวเหนียวสังขยาห่อเท่าไหร่คะแม่นี่ห่อละ10บาทนะคะอันนี้ขนมถ้วยแม่ทำเองนะคะแม่รับประมาณบาท2บาทโอ้นะคะความขยันของคุณแม่ข้าวต้มกล้วยข้าวต้มหมูนะคะข้าวหมากนะคะอ๋อข้าวหมากนะคะของโบราณของโบราณนะคะนี่ข้าวหมากของโบราณแต่ว่าเขาไม่ใส่ใบตองนะเพื่อนก็โตไม่ทันโตไม่ทันเขาก็เลยพัฒนามาใส่กระปุกนะคะคุณแม่ก็ทักทายใจดีมากความที่คนแก่ขยันนะคะก็จะรับเขามาขายได้เท่าไหร่ก็ยังดีบาท2บาทก็ยังดีนะคะดูคุณหน้าคุณแม่สวยสวยนะคะแม่ชื่ออะไรคะแม่มาลีศรีเจริญมาลีศรีเจริญมาลีศรีเฉลิมนะคะคุณแม่มาลีนะคะอยู่ที่ตลาดน้อยอนุสาวรีย์นะคะเพื่อนก็แวะมาให้กำลังใจมาซื้อของคุณแม่ได้นะคะขนมคุณแม่จะวางขายทุกวันใช่ไหมคะค่ะแม่วางขายทุกวันเลยนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสมีตั้งแต่ปลาท่องโกนะคะเพื่อนๆ อาหารข้าวแกงนะคะมีน้ำเต้าหู้เต้าหวยนะคะมีน้ำเต้าหู้ด้วยนะคะเต้าหวยน้ำเต้าหู้นะคะเพื่อนแล้วก็ข้าวแกงนะคะขนมไข่นี่ของโบราณนะคะขนมไข่โบราณเหรอแม่อืมแม่
ก็มามีทุกอย่างนะคะตลาดอนุสาวรีย์ตอนเช้ามีรอบเย็นด้วยนะคะเพื่อนเอ็กซ์เพิร์ดอันนั้นก็จะเป็นอาหารทอดของป้าเผือกเรารีวิวไปแล้วนะคะก็มีร้านส้มตำนะคะเดี๋ยวเราพาเดินดูนะคะค่ะอยู่ในตลาดอนุสาวรีย์นะคะก็ตอนเช้าก็เปิดตั้งแต่ตีสี่นะคะเพื่อนก็แวะได้เลยก็จะมีดอกไม้บูชาด้วยนะคะอันนี้เขาร้านข้าวแกงป้าน้อยนะคะเรารีวิวแล้วเดี๋ยวเรามาทักทายปีใหม่ป้าน้อยก่อนป้าน้อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะนะคะป้าน้อยสุขภาพแข็งแรงนะคะรวยๆเฮงนะคะปีนี้ค่ะวันนี้หนูมาทักทายปีใหม่มาเยี่ยมเรารีวิวร้านป้าน้อยนะคะก็มาซื้ออาหารป้าน้อยจะอร่อยมากเลยเราการันตีได้นะคะเพราะว่าเราชิมแล้ว30 35 40นะคะอร่อยทุกเมนูนะคะครัวป้าน้อยอาหารไทยลาวนะคะที่ตลาดน้อยอนุสาวรีย์ก็ขายตั้งแต่ 4:00 ถึงประมาณ 10:00 นะคะก็ต้องมาเร็วๆนะคะของป้าน้อยจะหมดเร็วนะเพื่อนของป้าน้อยมีที่ให้นั่งทานด้วยนะคะนี่มีข้าวต้มมีทุกอย่างนะคะขนมให้ทานเลยนะคะเพื่อนๆแวะมาก็มาก่อนจะไปไหนนะคะมาถึงอนุสาวรีย์ก็แวะซื้ออาหารทานนะคะก็จะมีเซเว่นซื้ออาหารขนมนมเนยติดมือนะคะมีดอกไม้ไหว้องค์พ่อเมืองพญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จางวางเราได้นะคะซึ่งวันนี้วันพระก็จะคึกคักเป็นพิเศษนะคะเพื่อนเพราะว่าเรามีโอกาสได้แวะมาซื้อดอกไม้ด้วยนะคะเอาให้ดูบรรยากาศนะคะตอนเช้าก็จะมีรถจอดมีที่จอดรถกว้างขวางนะคะตรงนี้นะคะจอดก็ลงไหว้องค์ปู่นะคะพ่อพญาสุรินทร์ภักดีเรานะคะขอพรนะคะแล้วก็อันนี้ร้านอาหารป้าเผือกนะคะเรารีวิวแล้วนะคะการันตีร้านป้าเผือกหมูทอดนะคะก็อร่อยทุกเมนูเลยนะคะร้านนี้นะคะเราการันตีได้แล้วก็เราชิมมาแล้วนะคะจะขายดีมากเลยในย่านนี้นะคะของพ่อเผือกของพ่อเผือกก็จะมีน้ำพริกมีอะไรหลายอย่างเลยนะคะเพื่อนนี่เดี๋ยวเราโฆษณาให้ป้าเผือกด้วยนะคะเพราะว่าร้านป้าเผือกจะขายดีมากเลยก็มีทำข้าวเหนียวหมูทอดของป้าก็จะมีเบอร์โทร0887273244เราการันตีได้ทุกเมนูนะคะของป้าเผือกหมูทอดนะคะเพราะว่าเราทานแล้วนะคะร้านนี้นะคะเรารีวิวมาแล้วได้เกือบที่จะพันวิวนะคะปังมากนะคะร้านนี้เราการันตีได้นะคะแล้วเรารีวิวแล้วนะคะเพื่อนๆไม่ได้ยอนะป้าเผือกจริงๆปังจริงๆค่ะแต่ว่าฝากดูช่องหนูด้วยเด้อตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์น่ะสงสัยหนูลงคลิปแล้วป้าเผือกไม่ได้ดูนะเนี่ยตะวันอะไรนะตะวันรัศมีตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะลงคลิปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ปังมากด้วยอันนี้จะลงใหม่ค่ะคลิปนี้การหนูโฆษณาให้ป้าอีกรอบก็หนูได้ 2,000 กว่าแล้วค่ะของป้าเกือบถึง 1,000 นะคะจ้าของป้าดังมากเลยอันนี้นะคะเดี๋ยวเรารีวิวของป้าอีกรอบให้นะคะเพราะว่ามันจะมีน้ำพริกนะคะของป้าก็เนี่ยของป้าน่ะรับเฉพาะเงินสดนะคะเพื่อนไม่มีเครดิตนะคะขายอย่างนี้เครดิตก็ไม่ไหวนะป้าเนาะจ้ะก็ลืมนะคะเพื่อนๆก็แวะมานะคะที่ตลาดน้อยตลาดพญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จางวางนะคะก็จะมีอาหารให้ท่านเลือกมากมายเลยนะคะเพื่อนให้ฟรีแล้วก็มีดอกไม้มีทุกอย่างนะคะแถวนี้นะคะอาหารไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะคะเริ่มต้นตั้งแต่20บาทนะคะเพื่อนก็ได้ทานแล้วนะคะเป็นนั้นว่าวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์เรามีโอกาสได้พาเพื่อนๆมาเที่ยวตลาด
รีวิวตลาดน้อยพระยาสุนันท์ภักดีก็ถึงเวลาสมควรนะคะเพื่อนสำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนรวยๆเฮงๆกันทุกคนนะคะก็ที่นี้เราก็ขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขในการชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะขอตัวลงแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ